คำถามข้อที่12จ้าคุณอายุ25-30ปีถามว่าสวัสดีค่ะปีนี้เราอายุ29ถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดปีหนึ่งของเราเลยค่ะไปอยู่ในจุดที่ต่ำสุดของชีวิตปีหน้าจะ30แล้วอยากรู้ว่าในเมื่อความฝันก็ไม่แน่นอนบางอย่างที่เคยอยากทำก็ล่วงเลยเวลาที่สามารถจะทำได้มาแล้วจนป่านนี้ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อนๆก็ค่อยหายไปมีครอบครัวไม่มีงานประจำนอนดึกตื่นสายใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนหมดไฟไปแล้วเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะคุณทำอย่างไรดีคะเคยค่ะมันทุกคนมันมีวันที่แย่อยู่แล้วอะแต่เรารู้สึกว่าแบบคำว่าปล่อยวางมันก็ยังใช้ได้ทุกคำตอบอะทุกคนถ้าเกิดเราหมดพลังหมดไฟอย่างเงี้ยหลับสักตื่นนึงหรือไปหาอะไรที่มันจะเติมพลังให้ตัวเองอะแล้วค่อยมาคิดว่าเฮ้ยเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงดีเรารู้สึกว่าจุดต่ำสุดของชีวิตทุกคนอะมันน่าจะเคยเกิดกันมากับในทุกคนบนโลกนี้มาอยู่แล้วแหละแต่มันไม่มีใครอยู่ที่ตรงจุดนั้นตลอดไปทุกคนรู้สึกว่ามนุษย์อ่ะมันจะกระเสือกกระสนและหาทางที่ให้ตัวเองออกมาจากจุดนั้นได้เองอ่ะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอ่ะคำนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่เสมอเนาะค่อยๆคิดค่อยๆหาเส้นทางของตัวเองดูว่าเฮ้ยเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีไหมถ้าเราไม่เดินทางตรงเนี่ยค่ะมันตอบยากเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าเราเป็นกำลังใจให้นะเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วที่รู้สึกว่าตื่นมากูไม่อยากทำอะไรเลยกูคนอื่นทำไมเขามีนู่นมีนี่มี1 2 3 4 5แล้วกูทำอะไรอยู่วะอะไรประมาณนี้เราขอเป็นกำลังใจให้นะให้มันผ่านจุดนี้ไปได้อย่างเร็วสำหรับเราหรอเราก็เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกแบบอะไรรู้สึกไม่ดีรู้สึกเฟลรู้สึกดาวอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าลองหันไปดูข้างๆหนึ่งแบบครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนรักแฟนอะไรเงี้ยหรือว่าหันไปหาใครได้รู้สึกว่าอย่างน้อยเราได้ระบายอะไรออกมาบ้างจากความเครียดอะเพราะว่าอย่างเวลาที่เรามีความเครียดที่แบบรู้สึกดาวมากๆแล้วแบบหันไปหาใครอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันอึดอัดมากกับการที่ต้องเก็บไว้อะก็ต้องหันไปหาคนอื่นหรือก็อะเล่าให้ครอบครัวฟังว่าเอ้ยตอนเนี้ยเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะแล้วเหมือนกับว่าเหมือนกับได้แชร์เนี่ยคนเหมือนเราหามีคนหาคนคุยอะถึงแม้จะเป็นพ่อแม่ก็ตามอย่างเงี้ยอย่างบางทีแบบมีเรื่องเครียดที่ทำงานอย่างเงี้ยก็เมาให้พ่อให้แม่ฟังพ่อก็ไปบอกว่าอ๋อไม่ต้องเนี่ยแบบเนี้ยพ่อก็เคยเจอแม่ก็เคยเจอที่อย่างเงี้ยแล้วก็ได้รู้ว่าปัญหาแบบเนี้ยมันไม่ได้เกิดกับเราแค่คนเดียวทุกคนก็เคยเจอแค่อย่างน้อยได้ระบายความอึดอัดของเราออกไปที่คือวันนั้นอะคือจากที่เราเครียดมากๆเป็นหลายวีคที่ผ่านมามันมีปัญหาหนักมากเก็บไว้คนเดียวรู้สึกดาวมากรู้สึกแบบไม่อยากทำอะไรแล้วแต่ว่าพอแค่ตัดสินใจเล่าให้กับที่บ้านฟังปลดล็อกเลยรู้สึกว่าอ้าวแค่นี้เองอะไรเงี้ยทุกคนแค่ได้ระบายออกเรารู้สึกว่ามันทำให้เราดีขึ้นนะคืออย่างน้อยอ่ะไม่ต้องเก็บไว้หาคนระบายให้ฟังหาจุดสบายใจไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาดูคลิปเราจริงๆเรารู้สึกว่ายูอยากทำอะไรก็ได้ที่ยูแฮปปี้แล้วจะทำให้ความเครียดเหล่านั้นอะหรือว่าความรู้สึกเย็นนั้นอะมันผ่อนลงแล้วเราก็จะมีกำลังใจที่จะต่อสู้แล้วก็ลุกขึ้นมาเพื่อก้าวผ่านไปได้ประมาณนี้ค่ะจริงเป็นห่วงเลยอย่างแรกเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะเราออกตัวก่อนเราอาจจะยังไม่เคยอยู่เราไม่รู้ว่าต่ำสุดของแต่ละคนมันคืออะไรแต่เรารู้สึกว่าเราพอใจกับชีวิตทุกปีของเราที่ผ่านมาเลยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ไปคาดหวังกับมันเยอะทุกคนอยากให้เพื่อนละกันเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเนาะเราอยากให้แกรู้สึกว่าแกไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครก่อนหนึ่งถ้าเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราจะรู้สึกว่าปัญหาของเราอ่ะมันใหญ่มากๆแต่ตราบใดที่เราลองโซเชียลดีท็อกซ์หรือลองเอาตัวเองออกมาจากการที่รู้สึกว่าคนนั้นคนนี้มีอันนั้นมีอันนี้รู้สึกว่าชีวิตตัวเองอ่ะมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าคนนั้นคนนี้เขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วเขาประสบความสำเร็จกันหมดแล้วเราทำอะไรอยู่อันนี้คือเรากำลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่อยากให้ค่อยๆถอยออกมาแล้วก็จริงๆอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าโลกของเราอ่ะการที่แสดงออกบนโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวของคนเราก็ได้เว้ยสิ่งที่เห็นว่าเขาแบบมีความสุขอย่างงู้นอย่างนี้เบื้องหลังมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยก็ได้คือเรารู้สึกว่าถ้าเราเริ่มรู้สึกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอ่ะเราจะไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นอยากให้แกถอยออกมาแล้วก็มานั่งมองปัญหาของตัวเองว่าจริงๆปัญหาของเรามันใหญ่ขนาดนั้นจริงๆหรอวะเราแอบเป็นห่วงกลัวว่าแกจะไม่มีคอมฟอร์ตโซนอย่างที่พี่เต้ยว่าแกจะแบบไม่ได้รู้สึกว่าครอบครัวแฮปปี้เพื่อนสนิทหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าการที่คนเราอ่ะต้องรัก
คนที่สำคัญที่สุดอะมันคือตัวเราเองตราบใดที่ตื่นมาแล้วเรายังรู้สึกว่าเราแม่งก็เป็นเรานี่แหละแค่ยอมรับกับความแบบวายป่วงของเราให้ได้คือเราไม่ต้องมานั่งกดดันตัวเองว่ามึงต้องเป็นคนที่แบบ1 2 3 4มึงต้องประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้มึงต้องมีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่านะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรากดดันตัวเองแล้วก็จะเกิดภาวะแบบเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเราขอย้ำประโยคเดิมเลยว่าถ้าตราบใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วอะลองถอยมาแล้วลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เราเอนจอยคืออะไรวะไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเรื่องที่ยากหรือไกลตัวมากๆโอ้โหกูต้องมีพอร์ตหุ้นที่เขียวแบบบวก 300% ภายในปี2ปีนี้กูต้องมีเงินอย่างนู้นอย่างนี้เฮ้ยไม่ต้องกดดันตัวเองขนาดนั้นเรื่องมันอาจจะง่ายกว่านั้นเราอาจจะมีความสุขกับเรื่องที่มันง่ายกว่านั้นก็ได้กะเพราหมู3ชั้นหรือว่าให้เฮียถ้าเกิดเราเป็นคนที่เอนจอยกับการกินเราอาจจะทำอะไรเกี่ยวกับการกินหรือมีไอเดียอะไรแบบสิ่งที่เราชอบคือเรารู้สึกว่าตราบใดก็ตามที่เรื่องผีหาในชีวิตมันเยอะมากๆอ่ะแต่ถ้าเราแม่งมีเรื่องนึงที่ทำให้เรามีความสุขได้อ่ะแค่เราหันไปหามันนะมันจะจบแล้วเว้ยเราจะรู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะตื่นมาวันพรุ่งนี้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรอย่างน้อยตื่นมาวันนี้มันอาจจะไม่ดีเลยเป็นแบดเดย์ที่เหี้ยเป็นวันที่ตกต่ำมากๆแต่เราจะรู้สึกว่าเรายังมีวันพรุ่งนี้อ่ะเพราะว่าเฮ้ยเรายังอยากทำสิ่งนี้อยู่เลยยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะแบบหน้าที่การงานดูเหมือนจะโอเคแต่ถามว่ามันมีวันแบสเดย์มั้ยมันมีอยู่แล้ววันที่แม่งไม่แฮปปี้ไม่จอยเลยแต่ตราบใดที่เราเริ่มหันมามึงกูยังมีวอดวายนี่ว่ากูยังมีจุดที่กูสบายใจกับการที่กูสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่เรายังมีพื้นที่ตรงนั้นเราอยากให้แกหาพื้นที่ตรงนั้นให้เจอมันอาจจะเป็นอะไรที่เล็กน้อยมากๆถ้าแกไม่มีคนคุยด้วยแกก็มาคุยกับเราได้เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องเป็นคนที่สนิทใจกันขนาดนั้นทุกเรื่องก็ได้นะมันไม่จำเป็นเลยอาจจะไม่ได้มีคอมฟอร์ทโซนที่แบบหูต้องมีเพื่อนสนิทที่เล่าให้ฟังกันได้ทุกเรื่องมันไม่จำเป็นคนเราสุดท้ายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเกิดละตาไปคนเดียวทุกคนเพราะฉะนั้นคือตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าตื่นมาแม่งก็คือเรานั่นแหละเราก็แค่เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเมื่อวานก็พอไม่ต้องดีมากไปกว่านี้ขนาดนั้นก็ได้ทุกคนเป็นกำลังใจให้มากๆนะสำหรับเราหรอก็จริงๆอ่ะมันคล้ายๆคำตอบของเพื่อนๆมามิกกันเลยก็คือถามว่ามันเคยมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ามันแย่ไหมในชีวิตอะไรเงี้ยเนาะตั้งแต่โตมามันก็มีบ้างทุกคนมันเกิดเรื่องที่แบบเราไม่ได้เคยคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆบางทีก็ได้รับรู้เรื่องอะไรที่ไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยทุกคนทำให้เราก็แบบรู้สึกหน่อยเป๋แล้วก็รู้สึกว่าแบบแม่งไอ้เหี้ยทำไมชีวิตกูถึงมาเจอถึงจุดนี้ได้วะอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันก็ผ่านไปมันผ่านไปได้ด้วยตัวเราเองด้วยครอบครัวหรือด้วยจุดสบายใจอะไรบางอย่างอย่างเช่นเพื่อนหรือจุดยึดเหนี่ยวอะไรบางอย่างที่ต้องหาให้เจอเนาะหรือแฟนอะไรเงี้ยทุกคนคือสมมติว่าเรื่องเนี้ยแม่งเราไม่รู้เลยว่าเราจะเอาไปพูดกับใครได้ไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังขอแค่แบบ1คนที่เราสบายใจที่จะพูดออกไปอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยเว้ยแต่เราได้ระบายออกไปหรือเราได้ร้องไห้ให้ใครก็ได้สักคนนึงฟังอะไรเงี้ยทุกคนแล้วเราสบายใจอะไรเงี้ยที่เขาจะไม่มาตัดสินเราว่าแบบไอ้เหี้ยมึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบดีขึ้นมาเลยทุกคนอีกวันนึงเราก็จะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแค่นี้เองเราสู้ดิเดี๋ยวเราก็ผ่านไปอะไรเงี้ยมันก็แค่นั้นทุกคนแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปจริงๆต่อให้จะเจอเรื่องยากลำบากอ่ะมันก็จะผ่านไปได้ คือขอให้เข้มแข็งแล้วก็แบบหาจุดสบายใจตัวเองให้เจอจริงๆที่พี่อ้อมพูดก็คือเราต้องดูแลใจเราดูแลตัวเราให้ดีที่สุดเนาะก็คือถอยออกมาดูตัวเองจริงๆอ่ะก็นั่นแหละมันคือคำแนะนำที่น่าจะจริงที่สุดแล้วอะสำหรับเราเองดูแฮปปี้เรายังเคยโทรหากรมสุขภาพจิตเลยนะทุกคนถูกต้องการปรึกษาใครก็ตามคือบางเรื่องเรารู้สึกว่าเราอะไม่รู้จะพูดกับใครเลยคือพูดกับเพื่อนอะเพื่อนก็ไม่ได้มีประสบการณ์ที่จะเข้าใจเรา 100% สมมติแบบพูดให้เตยฟังเตยเองก็เข้าใจแหละแต่อาจจะแบบมันไม่ได้เจอในเรื่องเดียวกันขนาดนั้นอาจจะไม่ได้รีแอคอะไรได้เลยเรายังเคยปรึกษาเราเคยมีปมปัญหาอะไรบางอย่างที่แบบใหญ่มากๆแล้วเราก็ทำไงดีวะมันใช้ชีวิตต่อไม่ได้แล้วอะเราจะไม่จอยกับชีวิตเราไม่จอยกับตัวเองเลยอะไรเงี้ยเรายังเคยโทรแล้วเรารู้สึกว่าเราแนะนำทุกคนนะใช่การไปปรึกษาจิตแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องปกติปกติมากยูไม่จำเป็นที่ต้องแบบเฮียคนหาจิตแพทย์คือคนบ้าอันนี้คือตรรกะที่ล้มเหลวที่สุดโลกปีเท่าไหร่แล้วการที่เรารู้สึกว่าเราอยากหาคนรับฟังเราที่เราไม่ต้องรู้จักกันเลยอะเป็นเหมือนคนที่แบบ
มึงเป็นใครก็ไม่รู้แบบไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเราเพราะฉะนั้นคนที่ให้คำแนะนำเราได้คือคนที่แม่งจะไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเราเลยเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถบอกอะไรบางอย่างที่ 100% มากๆเพราะเขาไม่มีผลอะไรกับเราเขาไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราอ่ะจะเอาคำพูดเขามาคิดต่อมากน้อยแค่ไหนหรือรักษาคีปคอนเนคชั่นกันยังไงเออถ้าอยู่หาใครไม่เจออย่างที่เราว่าเนาะก็ลองโทรลองแนะนำมากๆคนที่เราไม่รู้จักอ่ะจริงๆนะทุกคนให้คำแนะนำได้ดีมากๆมันจะแบบสบายใจที่จะพูดออกไปโดยที่นั่นแหละอาจจะแบบที่เราพูดก็คือมันจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะมาตัดสินอะไรเราหรืออะไรแบบเนี้ยใช่แล้วมันก็จะแบบบางทีเราแค่อยากจะพูดให้ใครฟังคือรู้แหละว่าเขาอาจจะมาช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เราไม่ได้ขนาดนั้นแต่แบบแค่มีคนรับฟังอะไรเงี้ยเออมันก็สบายใจขึ้นแล้วเราก็จะสามารถมีแรงใช้ชีวิตได้ต่อไปนะเป็นกำลังใจให้มากๆผ่านวัย30ไปด้วยกันนะคะต้องสู้ๆขอให้เข้มแข็งแข็งแรงทั้งใจและกายนะ